นะก็คือไปยินดีพอใจกับสติสัมปชัญญะแล้วไม่ยอมพิจารณาว่าสติสัมปชัญญะนั่นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ยอมเอาสติสัมปชัญญะมาพิจารณานะไม่ยอมเอาแสงสว่างมาพิจารณาไม่ยอมเอาอธิโมกศรัทธาอะไรต่างๆมาพิจารณานะนั่นก็เลยเข้าใจว่าตัวเองนั้นปฏิบัติถูกแล้วหรือว่าได้บรรลุแล้วก็มีนะท่านก็บอกว่าก็เพราะกาลาปะสัมมสนะนั้นเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจริงแล้วนะในพุทธพจน์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงนามรูปปริเฉทญาณกับปัจจยปริฆาญาณเลยเขาเริ่มมาถึงก็สัมมสนะเลยนะให้พิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยให้เห็นความเกิดความดับเลยดังนั้นวิปัสสนาเนี่ยบางที่ก็แสดงวิปัสสนาญาณ9บางที่ก็แสดงวิปัสสนาญาณ10นะก็นับไปถึงแค่สังขารุเปขาญาณตั้งแต่สัมมสนะไปถึงสังขารุเปขาญาณบางทีก็นับตั้งแต่อุทยปัญญาญาณไปถึงสังขารุเปขาญาณเท่านั้นก็เป็นวิปัสสนานะงั้นถ้าได้ยินคําว่าวิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ10ก็ไม่ต้องสงสัยหรอกทั้งคันเดียวกันนะเพราะว่าญาณ2ญาณแรกเนี่ยนะคนที่ฟังมาดีศึกษามาดีเนี่ยนะน้อมจิตน้อมใจไปมันก็เห็นตามนั้นแหละคนที่มีอินทรีย์กล้าจริงๆนะนะก็น้อมไปแล้วก็เป็นนามธรรมรูปธรรมทั้งนั้นน่ะนะก็เกิดจากปัจจัยทั้งนั้นมันสามารถที่จะเห็นความเป็นนามรูปเห็นปัจจัยได้ไม่ยากนะแต่ว่าไอ้ความสําคัญก็คือมันน้อมจิตน้อมใจให้เห็นในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอันนี้ยากเพราะต้องคอยประคองสติสัมปชัญญะให้มันเกิดติดต่อมันถึงสามารถที่จะเห็นได้อย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็แสดงว่ากาลาปะสัมมสนะนั้นเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาเพราะเหตุนั้นมัคคามัคคญาณนั้นท่านจึงแสดงขึ้นไว้เป็นลำดับแห่งกังขาวิตรณะญาณอันหนึ่งเหตุใดเมื่อตีรณะปริญญาเป็นไปอยู่มัคคามัคคญาณจึงเกิดขึ้นและตีรณะปริญญาเล่าก็มีในลำดับแห่งญาตปริญญาแม้เพราะเหตุนั้นพระโยคีผู้ใคร่จะทำมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมจึงต้องทำโยคะในกาลาปะสัมมสนะก่อนนะเพราะนั้นนี่กาลาปะสัมมสนะนี่เป็นการเริ่มต้นของวิปัสสนานะแล้วก็อยู่ในระดับของตีรณะปริญญาด้วยนะญาตปริญญาสองญาณแรกก็คือทิฏฐิวิสุทธิหรือว่านามรูปปริเฉทญาณกับกังขาวิจารณวิสุทธิหรือว่าปัจจยปริฆาญาณนะอันนี้เป็นญาตปริญญารู้รอบรู้กำหนดรู้ในสิ่งที่รู้มาแล้วส่วนตีรณะปริญญาเนี่ยเป็นการรอบรู้โดยการเข้าไปพิจารณาตีรณะแปลว่าพิจารณาเหมือนกันนะพิจารณาว่าอะไรว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะสำหรับกราปสัมมสนะหรือว่านัยยะวิปัสสนานะมหานิกายก็บอกว่าการพิจารณาโดยสังเกตทำอันแยกประเภทไว้เป็นอันมากเช่นแยกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรายใกล้อย่างละเอียดภายในภายนอกอะไรพวกนี้นะนะก็พิจารณาถ้าเป็นกลาคือเป็นกลุ่มเป็นหมวดนะชื่อว่ากลาปะสัมมสนะเช่นอนิจจานิสัมมสนะหมวดหนึ่งทุกขานุปัสสนาหมวดหนึ่งแล้วก็อนัตตานุปัสสนาหมวดหนึ่งนะส่วนการเจริญนิปัสสนาพิจารณาธรรมทั้งหลายไปตามในบาลีสังเขปนั้นว่ารูปทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นต้นเรียกว่านัยยะวิปัสสนาก็วิปัสสนาอันเดียวกันนั่นแหละแต่เรียกต่างกันก็คือในชมพูทวีปก็เรียกว่ากาลาปะสัมมสนะส่วนในตัมพะปันนิทวีปคือในลังกาก็เรียกว่านัยยะวิปัสสนานะนะในมหาดิกาปรมัตถมัญชุสานะก็แสดงว่าญาณอันกำหนดธรรมที่เป็นทางและธรรมที่ไม่ใช่ทางตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าวิปัสสนาปัญญาที่ดำเนินไปตามวิถีพ้นจากอุปกิเลสนี้เป็นทางส่วนเบื้องต้นแห่งอริยมรรคคือปุพพภาพอริยมรรคนะการพิจารณาโดยน้อมไปในการที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในทุกส่วนเลยแล้วก็ทั้งปัญญาที่เข้าไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าเจริญได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนเบื้องต้นของอริยมรรคส่วนอุปกิเลส10ประการมีประเภทโอภาสเป็นต้นนั้นไม่ใช่ทางจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความหลงการพิจารณาโดยสังเขปทำทั้งหลายอันต่างโดยประเภทมิใช่น้อยนะโดยความเป็นอาการ11อย่างนั้นนะอาการของขันธ์นั่นแหละเข้าเป็นกลุ่มนะเป็นกลาบชื่อว่ากลาปะสัมมสนะในยะว่าโวหารนี้เป็นคำเรียกของชาวชมพูทวีปต่อการเจริญวิปัสสนาพิจารณาทำทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ชื่อว่าเป็นนัยยะวิปัสสนาก็คล้ายๆกันนะในว่าโวหารนี้เป็นคำเรียกของ
ชาวตัมพะปันนิทวีปนะด้วยเหตุนั้นอาจารย์ก็คือท่านพุทธโฆษาจารย์นี้ก็กล่าวว่าในนัยยะวิปัสสนาที่เรียกว่ากาลาปะสัมมาสนะท่านให้ทำโยคะในวิปัสสนาก่อนนะก็คือเพื่อที่จะให้ถึงพร้อมถ้าว่ามัคคามัคคายานัสสนวิสุทธิอัญโยคาวจรพึงให้ถึงพร้อมไซเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเหตุไรท่านยังกล่าวว่าโยคาวจรควรทำโยคะแต่ต้นในนัยยะวิปัสสนาเล่าเมื่อจะแสดงว่าข้อนี้เป็นอุบายบรรลุมัคคามัคคายานัสสนวิสุทธิไงการที่จะบรรลุมัคคามัคคายานัสสนวิสุทธิต้องมาเจริญกาลาปะสัมมาสนะก่อนสำหรับผู้ที่ลงมือทำวิปัสสนาแล้วนะได้เห็นนั้นท่านอาจารย์ก็กล่าวข้อความนี้ว่าเมื่อมีการเจริญวิปัสสนาอุททยพยญาณจึงเกิดขึ้นนะก็คือต้องเจริญสัมมาสนะญาณก่อนนะอุททยพยญาณจึงเกิดขึ้นเมื่ออุททยพยญาณมีจึงมีอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นต่อจากนั้นจึงกำหนดธรรมที่เป็นทางและธรรมที่ไม่ใช่ทางเพราะเหตุนั้นโยคาวจรจึงต้องเริ่มจากการเจริญวิปัสสนาก่อนในที่นี้ก็คือสัมมาสนะนะถ้าอาจารย์ก็กล่าวว่าก็กาลาปะสัมมาสนะนั้นเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนานะเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะเหตุไรพระโยคาวจรจึงต้องเริ่มในยะวิปัสสนาเท่านั้นก่อนเล่าก็กาลาปะสัมมาสนะนั้นที่ว่าเบื้องต้นเพราะการพิจารณาจะทำได้ง่ายสำหรับโยคาวจรผู้เริ่มกรรมฐานนะจริงๆแล้วก็ทำไม่ยากนะใช่ไหมไม่ยากเลยนะพูดจริงแล้วกาลาปะสัมมาสนะเนี่ยการพิจารณารูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะแล้วก็ให้เหตุผลว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นอนัตตาเพราะอะไรเนี่ยนะไม่ยากหรอกนะให้พิจารณาไปตามเนี้ยนะแต่ที่ยากก็คือรักษาจิตรักษาใจรักษาศรัทธารักษาวิริยะสติรักษาสมาธิไม่ให้ฟุ้งซ่านรักษาปัญญาให้เป็นไปกับในยามวิปัสสนาเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะเดินสักครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยเลยใช่ไหมนะก็ผู้เริ่มต้นกรรมฐานใหม่ก็ควรเจริญอย่างนี้นะเพราะเป็นการเจริญได้ง่ายแต่ถามว่าถ้าเจริญข้ามลำดับนี้ได้หรือเปล่าข้ามลำดับยังไงในใจก็ต้องเป็นผลแล้วก็ต้องเป็นการฝึกอบรมจิตใจในการที่จะน้อมไปในทางนั้นด้วยครับก็มันเป็นเครื่องพิสูจน์ไงว่าคุณเจริญแล้วได้ต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ใส่ใจในกาลาปะสัมมาสนะคุณไปพิจารณาเห็นความเกิดดับเลยเนี่ยนะคุณเจริญไปแล้วมีผลอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีผลแสดงว่าไอ้พื้นฐานคุณยังไม่ดีใช่ไหมคุณก็ต้องมาพิจารณาสกาลาปะสัมมาสนะก่อนหรือว่าถ้าเจริญกาลาปะสัมมาสนะแล้วก็งุนงงสงสัยมากเลยไม่เห็นเบื่อหน่ายอะไรเลยถามว่าคุณแยกแยะนามธรรมรูปธรรมกับปัจจัยของนามธรรมรูปธรรมดีหรือยังถ้ายังแยกไม่ดีแล้วคุณเจริญกาลาปะสัมมาสนะแล้วมันไม่มีผลแสดงว่าคุณต้องไปเจริญลำดับต่ำๆลงมาก่อนนะเพราะนั้นก็เป็นไปตามลำดับดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดคนนั้นก็มีปัญญานะเขารู้ตัวเองเลยถ้าพิจารณานามธรรมรูปธรรมก็มันเข้าใจหมดแล้วอ่ะเมื่อเข้าใจหมดแล้วเมื่อสามารถที่จะเห็นแล้วรู้ว่าคนสัตว์ทั้งหลายก็คือนามธรรมรูปธรรมสามารถพิจารณาได้สติเกิดปล่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ไปน้อมพิจารณาปัจจัยนามธรรมรูปธรรมก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดพิจารณานามธรรมรูปธรรมได้แล้วก็พิจารณาได้อย่างละเอียดมากด้วยนะพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาละเรียนน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็พิจารณาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันพิจารณาได้ก็แสดงว่าคุณก็เจริญได้ต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเจริญไม่ได้คุณก็ต้องไปเรียนเรื่องปัจจัยก่อนว่าปัจจัยอะไรมันเป็นปัจจัยแก่อะไรบ้างพอจบปัจจยปริขายานนี่ความจริงก็การน้อมไปในธรรมะต่างๆมันก็เป็นถึงขั้นวสีแล้วนั้นมันก็เหมือนเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าใจเราแต่ละวันเนี่ยมันน้อมไปในกุศลในลักษณะมีสติมากขึ้นมากแค่ไหนใช่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องรู้ตัวเองอ่ะนะไอ้ธรรมะสี่อย่างนี้ต้องรู้นะต้องมีปัญญาคอยตรวจสอบคือเป็นหานะภาคิยะหรือเป็นถิติภาคิยะหรือว่าเป็นวิเศษภาคิยะหรือว่าเป็นนิเพทภาคิยะอันนี้มันต้องมีการสำรวจไม่งั้นก็จะไม่รู้ตัวเองว่าเจริญขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนะหรือว่าเสื่อมลงก็ไม่รู้นะก็พัฒนาไม่ได้ก็ให้พิจารณาไปนะธรรมะโดยความเป็นอดีตเป็นต้นเนี่ยด้วยหน้าการกำหนดสังเขปไว้กราตอดสมัสนะนี่จะมีแบบสังเขปมีแบบพิสดารด้วยนะจะมีหลายหลักในพวกรูปสัตตกะอรูปสัตตกะนี่พิสดารมากคำว่าพระเหตุนั้นคือพระเหตุที่กลาปะสมัสนะเป็นเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งคำว่าพระเหตุนั้นความว่าเพราะสำหรับผู้ลงมือทำวิปัสสนาแล้วในเมื่อวิปัสสนูปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นมีขึ้น
มัคคามัคคายานทัสสนะจึงมีนะวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมัคคามัคคายานจึงมีแก่โยคาวจรผู้ลงมือทำวิปัสสนาก็เพราะการาปะสัมมัสสนะเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนานั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคำแสดงก่อตัวในความเป็นการาปะสัมมัสสนะอย่างเดียวเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาคำว่าเอตังเนี่ยนะโยกกาลาปะสมัสนังตีรณปริญญามีอุทยพยญาณเป็นที่สุดมีสองอย่างนะตีรณปริญญาก็คือกาลาปะสมัสนะกับอุทยพยะก็เมื่อยังไม่ถึงอุทยพยญาณ นั่นเองจึงมีการกำหนดธรรมที่เป็นทางและธรรมที่มิใช่ทางเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าเมื่อตีรณปริญญาเป็นประโยชน์แม้ในคำว่าต้องทำโยคะในกาลาปะสมัสนะก่อนนี้บัณฑิตพึงทราบเหตุในการเริ่มกาลาปะสัมมัสนะนั่นแหละก่อนตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละเพราะชื่อว่ากาลาปะสัมมัสนะไม่อย่างลงภายในวิสุทธิเดียวนี่ทำเลยนะในวิสุทธิเจ็ดนี่นะกาลาปะสัมมัสนะญาณเนี่ยไม่ได้เป็นวิสุทธิไหนแต่จัดเข้าอยู่ในตีตนะปริญญาเป็นวิปัสสนาญาณหนึ่งในวิปัสสนาญาณ16แต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นวิสุทธินะไม่เรียกเป็นวิสุทธิแต่ว่าถามว่าขาดได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นอุปภาคของอุทยพยญาณใช่มันเป็นเบื้องต้นของอุทยพยญาณแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกังขาวิจารณาวิสุทธิไม่ได้เป็นทิฏฐิวิสุทธิไม่ได้เป็นมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิเพราะนั้นมันไม่ได้เข้าวิสุทธิอย่างหนึ่งแต่ว่าขาดก็ไม่ได้ขาดไม่ได้นะต้องเริ่มต้นจากสัมมัสสนะมันถึงจะมีมรรคมรรคญาณทัศนะสุทธิได้นะอาจารย์บางพวกก็มิได้ระบุถึงกาลาปะสัมมัสสนะนั้นเลยนะบางพวกก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะพรรณนาวาระแห่งวิปัสสนานะเวลาพูดถึงวิปัสสนาก็ไม่ได้พูดถึงกาลาปะสัมมัสสนะก็มีนะแม้เมื่อเป็นอย่างนี้กาลาปะสัมมัสสนะนั้นท่านก็ได้แสดงไว้โดยเอกเทศและโดยสิ้นเชิงในพระสูตรทั้งหลายในอรรถกถาพระสูตรนี้บางที่แสดงอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเจริญกาลาปะสัมมัสสนะเนี่ยนะคือรูปสัตตกะรูปสัตตกะอย่างพิสดารเลยตอนที่ใกล้จะปรินิพพานนะแสดงว่าก็มีความสำคัญนะนะในคัมภีร์ปฏิสัมภิทาท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้ตั้งไว้ด้วยความเป็นเบื้องต้นแห่งวิปัสสนาเพราะความที่เป็นการกระทำได้ง่ายแก่การนัสการของท่านผู้เริ่มกรรมฐานทั้งหลายและเมื่ออุปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเกิดแก่โยคาวจรผู้กำลังเจริญวิปัสสนาอยู่ก็จะมีมัคคามัคคะญาณเกิดขึ้นนะมานี่ก็มีข้อความนิดหน่อยสำหรับปริญญา3หน้าที่3อันนี้ก็เป็นการวิจัยในปริญญาทั้งหลายนั้นก็โลกิยะปริญญามี3ก็คือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญานะนี่เป็นโลกิยะปริญญาโลกุตระปริญญาก็มีนะโลกุตระปริญญานี่มีเท่าไหร่รู้มั้ยโลกุตระปริญญาครับพิจารณาโลกุตระหรือว่าเป็นตัวโลกุตระครับอาจารย์เป็นโลกุตระโลกุตระมันก็มีแค่นั้นเองครับมรรคผลเองนะครับฮะมรรคญาณกับผลญาณนะครับเป็นไงนี่เป็นปริญญาอะไรอ่ะเป็นออกมาปริญญาไหนนะครับปริญญาที่อาจารย์บอกโลกุตระปริญญาครับใช่โลกุตระปริญญาฮะโลกุตระปริญญาเนี่ยมันเป็นตอนตรัสรู้มรรคเท่านั้นอ๋อครับเป็นตอนมรรคเท่านั้นนะผลมันไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นไม่ได้ปริญญาเป็นไม่ได้เป็นใช่เพราะนั้นเนี่ยนะโลกุตระปริญญานี่ก็มีอะไรปหานะปริญญานะปหานะปริญญานะมีปหานะปริญญาตีรณะปริญญาไม่มีแล้วญาตปริญญาไม่มีแล้วมีแต่ปหานะปริญญาอย่างเดียวนะเพราะว่าทุกเนี่ยเป็นการกำหนดรู้นะเป็นการกำหนดรู้เป็นปริญญาเรียกว่าอะไรนะปริญญากิจนะเป็นความบริบูรณ์ของยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาแล้วเพราะว่าถ้าเป็นยาตะปริญญาต้องมีทุกข์เป็นอารมณ์ขณะโลตระนั้นไม่มีทุกข์เป็นอารมณ์นะมีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมใช่งั้นโลกิยะปริญญายาตะปริญญาตีรณะปริญญาเนี่ยนะแม้ปหานะปริญญาก็ยังมีขันธ์ห้าเนี่ยเป็นอารมณ์อยู่
แต่ตอนที่เป็นโลกุตระขณะนั้นนะมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนั้นเป็นความบริบูรณ์ขณะนั้นเป็นปหานะปริญญานะเป็นปหานะปริญญาได้ชื่อนะจริงๆแล้วไม่ได้มีการปหานในขณะนั้นได้ชื่อนั้นนะแล้วก็มีกิจปริญญานี่ก็คือกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วก็มีสัจจิกาตัพพะแล้วก็ภาวนาบริบูรณ์นะนั้นโลตระปริญญาที่เห็นชัดๆคือปหานะปริญญาแต่โลกิยะปริญญานี้มี3นั่นก็คือยาตปริญญาตีรณปริญญาและปหานะปริญญาซึ่งท่านหมายเอากล่าวจำแนกไว้ในปฏิสัมพิทามรรคว่าอภิญญาปัญญาปัญญาอันมุ่งหน้ารู้ใหญ่ยธรรมนะอภิญญานี่เป็นการรู้ใหญ่ยธรรมนะจัดเป็นญาณพระอัตว่าคือรู้พระอัตคือรู้นะรู้ธรรมที่ควรรู้นะรู้ธรรมที่ควรรู้ได้ปริญญาปัญญาปัญญาอันกำหนดรู้ปริญญาธรรมจัดเป็นญาณพระอัตคือตัดสินได้นะปหานะปัญญาปัญญาอันละปหาธรรมธรรมเป็นญาณพระอัตว่าคือสละได้นะเพราะนั้นก็มีอะไรอภิญญาปัญญาปริญญาปัญญาปหานะปัญญาสามปัญญานะอภิญญาปัญญาก็คือยาตะปริญญาปริญญาปัญญาก็หมายถึงตีรณปริญญาปหานะปัญญาหมายถึงปหานะปริญญานะเพราะนั้นถ้าได้ยินคำว่าอภิญญาปัญญาเช่นอภิญญยธรรมเนี่ยธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะก็ต้องรู้ด้วยอภิญญาปัญญาหมายถึงรู้ด้วยยาตะปริญญาคือพิจารณาแยกแยะนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยส่วนปริญญาปัญญาหรือว่าตีรณปริญญาเนี่ยนะก็คือเป็นปัญญาในการที่เข้าไปกำหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นระดับตีรณปริญญาส่วนปหานะปัญญาก็คือปหานะปริญญาเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่พังคานุปัสสนาญาณไปนะที่เป็นโลกิยะแล้วอาจารย์แล้วปริญญาปัญญาเนี่ยครับที่อัตถะว่าตัดสินได้ตัดสินอะไรได้ครับก็ตัดสินว่ามันมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนนี้ตัดสินได้หรือยังยังครับยังก็ไม่ค่อยคิดอ่ะถ้าคิดพิจารณาบ่อยๆนะมันก็จะเริ่มน้อมใจไปอภิโมกข์มันจะเริ่มมีความตั้งมั่นมากขึ้นนะว่ามันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์จริงมันเป็นอนัตตาจริงอธิโมกข์นี่หมายถึงศรัทธาเหรอครับอธิโมกข์จริงๆไงครับนะอธิโมกข์จริงๆคือถ้าอธิโมกข์ในวิปัสสนูปกิเลสนะอันนั้นอะอธิโมกข์ในที่นั้นคือศรัทธานะแล้วก็บางที่อธิโมกข์บางที่นะก็จะกล่าวถึงศรัทธาเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงอธิโมกข์ต่างหากหมายถึงว่าเนี่ยอาการของการตัดสินใจเนี่ยนะมันอยู่ที่อธิโมกข์อาการของการตัดสินใจอธิโมกข์เป็นความตัดสินใจเชื่อตัดใจมั่นนะเชื่อลงไปนะถูกผิดไม่รู้อะแต่มันตัดสินก่อนดังนั้นถ้ามีปัญญาอธิโมกข์ก็ตัดสินถูกต้องถ้าไม่มีปัญญาก็ตัดสินอาจจะผิดก็ได้นะก็อันนี้ปริญญา3นะถ้าในปฏิสัมพิทามรรคก็ใช้คำว่าอภิญญาปัญญาปริญญาปัญญาปหานะปัญญาแต่ถ้าในวิสุทธิมรรคนะหรือว่าในพระสูตรก็ใช้คำว่าใช้คำว่ายาตะปริญญาใช้คำว่าตีรณปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญาในปริญญา3นั้นปัญญาอันเป็นไปโดยกำหนดปัจจตัลลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตัวนะก็คือสภาวะลักษณะนั่นเองของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแห่งธรรมทั้งหลายนั้นๆโดยในว่ารูปมีอันสลายไปได้เป็นลักษณะเวทนามีอันเสวยรสอารมณ์ได้เป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นชื่อว่ายาตะปริญญาอันการรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการรู้รูปนามเลยนะการเข้าไปรู้สภาวะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยนะก็คือรู้ว่าธาตุดินมีลักษณะที่แข็งแต่ธาตุดินนั้นก็สลายไปมีความเสื่อมสลายไปธาตุน้ำเอิบอาบธาตุไฟร้อนธาตุลมไหวได้แต่ทั้งหมดก็คือมีอาการของความสลายไปนะอันนี้เป็นการพิจารณารูปแล้วส่วนเวทนามีอาการที่น้อมไปในการสวยอารมณ์สัญญามีการน้อมไปในความจำอารมณ์แล้วก็สังขารน้อมไปในการปรุงแต่งจิตรู้อารมณ์ในการปรุงแต่งจิตสัมยุตตธรรมแล้วก็วิญญาณก็น้อมไปในการรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยนะการรู้สภาวะลักษณะของนามเหล่านี้มันก็เป็นการตัดสินได้แล้วเป็นนามนะรู้อยู่เป็นไปในตัวว่านามนะแต่คนอบรมน้อมไปในการเจริญใหม่ๆนี้ก็อาจจะยังมีความตั้งมั่นเพราะนั้นก็เมื่อพิจารณาสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าทั้งหมดนี้คือนามนะตอบย้ำความรู้สึกนึกคิดนะเข้าไปอีกนะแต่ว่าอาการลักษณะนั้นเขาก็แสดงความเป็นนามแล้วแต่ว่ามันยังไม่ปรากฏเพราะนั้นก็จะต้องพิจารณาไปจนกระทั่งมันปรากฏอาการของความเป็นนามออกมาความปรากฏของนามธรรมมีกี่อย่างนะความปรากฏของนามธรรมนะครับ
จริญนามรูปปัจเจกญาณเนี่ยนามธรรมจะปรากฏโดยอาการกี่อย่างโดยผัสสะเวทนาวิญญาณโดยอาการ3อย่างนะแต่3อย่างนั้นคือนามขันธ์ทั้ง4หมดต้องถึงนามขันธ์4หมดนะถ้าปรากฏโดยผัสสะก่อนก็ต้องน้อมไปพิจารณาว่าผัสสะมันไม่เกิดเดียวๆนะมันต้องเกิดพร้อมกับเวทนาสัญญาแล้วก็วิญญาณเวทนาก็ต้องเกิดกับสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณวิญญาณก็ต้องเกิดกับสัญญาเวทนาแล้วก็สังขารแล้วก็ถึงนามขันธ์4หมดเพียงแต่ว่านามธรรมอันไหนจะปรากฏชัดเจนก่อนก็พิจารณานามธรรมนั้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็พิจารณาถึงนามธรรมอันอื่นต่อไปอีกนะการพิจารณานี้ไม่หยุดยั้งเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเพ่งในจุดๆเดียวด้วยพิจารณาถึงสิ่งใดแล้วอาการเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นธรรมะอะไรที่เกี่ยวข้องกับนามธรรมรูปธรรมนั้นต้องเอามาพิจารณาหมดเป็นความรอบรู้นะเรียกว่าเป็นปริญญาเนี่ยปริญญาแปลว่ารู้รอบหรือว่ารอบรู้ควรจะแปลว่ารู้รอบมากกว่ารู้รอบคือรู้ให้หมดรู้ละเอียดนะรอบรู้หมายถึงว่ารู้กว้างๆขวางๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะปัญญาอันเป็นไปโดยการกำหนดปัจจัตตลักษณะนะอันเนี้ยเป็นการรู้ลักษณะเฉพาะตัวนี้เรียกว่าญาตปริญญาส่วนลักขณารัมมะนิยะวิปัสสนาคือวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เนี่ยนะมีการเข้าไปรู้ลักษณะนะที่เป็นสามัญลักษณะนะเรียกว่าไตรลักษณ์เป็นไปโดยยกขึ้นสู่สามัญลักษณะแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละโดยในว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเป็นต้นชื่อว่าตีรณปริญญาดังนั้นถ้าเกิดมันไม่ยกขึ้นสู่วิปัสสนานะคือวิตกเนี่ยไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่อาการของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถามว่าจะไปเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาไปเจริญยังไงแล้วเจริญแต่ไม่ต้องคิดด้วยนะไม่เจริญยังไงฮะการเจริญไม่ได้เลยนะเพ่งยังไงให้เห็นความแปรปรวนไม่เที่ยงถ้าไม่คิดนี่มันยังไงมันก็ไม่เห็นเพราะว่าวิตกมันเป็นตัวที่จัดการทำให้ปัญญาเข้าไปเห็นเพราะฉะนั้นยิ่งตรึกมากเท่าไรตรองมากเท่าไรโอกาสของปัญญาก็เกิดมากเท่านั้นนะต่อไปส่วนลักขณารัมมนิยะวิปัสสนาปัญญานั่นเองที่เป็นไปด้วยสามารถละวิปลาสสัญญามีความสำคัญว่าเที่ยงเป็นต้นในธรรมทั้งหลายนั่นแหละได้ชื่อว่าปหานะปริญญาเพราะนั้นการที่เจริญตีรณปริญญาพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะตอนเริ่มเจริญใหม่ๆมันก็สัญญาที่เป็นวิปลาสมันก็ยังไม่ได้คลายแต่อาศัยการจดจำมาและน้อมพิจารณานะโดยอนุมานไปเรื่อยๆอนุมานไปอนุมานไปจนกระทั่งมันเริ่มมีความรู้สึกจริงๆนะรู้สึกจริงว่าเออนี่น่ะไอความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เองความเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองความเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เองอันนั้นแหละลักษณะอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันปรากฏแต่ว่าใหม่ๆเลยก็คือว่าอาศัยการน้อมไปว่าพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นอย่างนี้มีแล้วก็ไม่มีมีสภาพที่อะไรมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นทุกข์เพราะว่าถูกบีบคั้นถูกเบียดเบียนเป็นอนัตตาเพราะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีสาระไม่มีการสารก็ท่องไปจนกระทั่งจำได้ติดใจเลยพอติดใจก็น้อมไปเห็นอะไรก็น้อมไปน้อมไปน้อมไปจนกระทั่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นความรู้สึกจริงๆนะนั้นเนี่ยพวกปฏิบัตินี่เขาจะอาศัยคำนี้คือมันเป็นความรู้สึกต้องใช้ความรู้สึกคิดไม่ได้นะต้องเป็นความรู้สึกแต่กว่าที่มันจะรู้สึกอย่างนี้ได้คือต้องอาศัยการตอกย้ำความจำใหม่เพราะเราจำเห็นอะไรเราก็จำเที่ยงหมดเลยนะถ้าเกิดชีวิตของเราเนี่ยนะมันเกิดขาดไปเป็นไงเสียใจเสียใจนะเพราะเราจำว่าเที่ยงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจำว่าไม่เที่ยงนะเรารู้สึกทันทีอาจจะเกิดปีติเลยนะเชื่อไหมปรากฏให้เห็นนะอาจจะเกิดปีติโอ้ยเป็นอย่างนี้เองเนี่ยนะอุตส่าห์พิจารณาตั้งนานนี่เห็นอ้าวจริงอ่ะเพราะสัญญาของเราที่มันประทับอยู่ในใจนะพอเห็นเขาเรียกว่านิมิตได้นะเขาเรียกนิมิตนะนิมิตปรากฏให้สามารถที่จะเข้าไปเห็นด้วยอาการไม่เที่ยงได้นะนิมิตนี่มีหลายอย่างนิมิตของสมถะก็มีนิมิตของวิปัสสนาก็มีนะนิมิตของวิปัสสนาคืออะไรครับนิมิตของวิปัสสนาเนี่ยถ้าตัวตรงๆเลยทั้งหมดเลยคือขันธ์5เป็นนิมิตนะแต่ว่าถ้ามีนิมิตของไตรลักษณ์ก็คืออาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะแสดงให้เราสามารถเรียนน้อมไปที่จะรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้อ่ะเช่นผมงอกใช่ไหมพระราชาหลายองค์นะพระโพธิสัตว์ในอดีตเห็นผมงอกนี่ท่านออกบวชเลยท่านออกบวชเลยนะเพราะอาการไอ้นิมิตของความไม่เที่ยงปรากฏนะหรือว่าเห็นพวกนักโทษถูกเบียดเบียนนะอาการความเป็นทุกข์มันก็ปรากฏจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าชีวิตไม่เป็นทุกข์มันไม่ต้องถูกเบียดเบียนอย่างนี้หรอก
นะหรือว่าการของการที่มันแปรตัวมันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อาการเหล่านี้มันเป็นนิมิตหมายในการที่จะทำให้รู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจตัวเหล่านี้หรือว่าไม่จดจำไม่ตั้งใจในการที่จะเข้าไปรู้นะไม่ตั้งนิมิตเหล่านี้ไว้ในใจยังไงมันก็ระลึกไม่ได้เหมือนกันนิมิตของสมถะสมถานิมิตนะเจริญอสุภกรรมฐานก็ต้องไปเรียนอสุภานิมิตเมื่อเรียนอสุภานิมิตแล้วจึงจะไปเจริญอสุภภาวนาอสุภภาวนากับอสุภานิมิตคนละอย่างเลยนะใช่ป่ะมันเนื่องด้วยกันครับเนื่องกันนะเนื่องกันแต่ต้องแยกกันต้องรู้นะเพราะว่าไอ้ตอนที่ไปเรียนอสุภกรรมฐานเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ว่าไอ้นิมิตอันไหนที่เราควรจะน้อมไปที่ควรเราจะเจริญนะหรือว่าถ้าเมตตาก็เหมือนกันเมตตาก็จะมีอะไรเมตตานิมิตต้องไปเรียนเมตตานิมิตคนเจริญเมตตาต้องไปเรียนเมตตานิมิตแล้วก็ต้องอบรมเมตตาภาวนาจึงจะละโทสะได้แล้วเมตตานิมิตคืออะไรอารมณ์เมตตาคือปิยะสมานาสัตใช่ไหมครับแต่นิมิตนี่ก็นั่นแหละนะเมตตานิมิตมีสองอย่างคือปิยะมานาปะสัตนะกับอโทสะอโทสะนั่นแหละเป็นเมตตานิมิตนะเป็นเมตตานิมิตทำไมถึงบอกว่าอโทสะเป็นเมตตานิมิตถ้าคุณไม่จำลักษณะของอโทสะไว้คุณเจริญเมตตาไม่ออกครับคุณจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นเมตตาหรือเปล่าใช่ไหมก็ไม่รู้เพราะนั้นต้องจำอาการของเมตตาอาการของอโทสะเนี่ยว่าถ้ามันเป็นไปในปิยมนาปัสสัทเนี่ยนะมันจะรู้สึกยังไงแล้วคุณก็น้อมใจไปอย่างนั้นเลยนะน้อมใจไปตามนั้นเมตตามันก็จะเกิดงานหรือว่าปฏิฆานิมิตปฏิฆานิมิตคืออะไรตัวคาร์มิตปฏิฆานิมิตแล้วก็นิมิตซึ่งนำมาซึ่งความโกรธสิบอย่างใช่ไหมนะปฏิฆานิมิตก็คืออาคาตวัตถุอาคาตวัตถุสิบอย่างนั่นแหละนะแล้วก็โทสะเจตสิกนั่นก็เป็นปฏิฆานิมิตเหมือนกันนะไปจำอาการของโทสะไว้อ่ะมันก็เลยเป็นประตูปนิสยปัจจัยที่ทำให้โทสะเกิดสุภานิมิตก็เหมือนกันนะสุภานิมิตก็หมายถึงไอการที่มองเห็นความงามความสวยอะไรต่างของสภาพธรรมไอที่เป็นรูปทั้งหลายนะไอสุภาษณ์นี่นามธรรมนี่มองไม่ค่อยเห็นอาตุภาษณ์เนี่ยนามธรรมนี่มองไม่ค่อยเห็นนะนะนามธรรมเออครับนามธรรมมีอสุภาษณ์ไหมครับทำไมถึงเป็นอสุภาษณ์ล่ะครับก็อย่างมากเพราะว่าเออมันไม่ดีมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแต่บอกเออมันไม่งามยังไงนี่มันไม่ชัดเจนเพราะว่ามันไม่มีแล้วมีไหมนะครับแล้วมีอสุภาษณ์ไหมนามธรรมอสุภาษณ์ของนามธรรมนะครับก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเนี่ยนะครับไม่งามนะครับอสุภะนามธรรมเนี่ยเป็นอสุภะนะที่เป็นอสุภะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์สังกิเลสสังกิเลสมันทำให้สะอาดและสกปรกอ๋อครับใช่ไหมครับเอางี้ก็บอกว่าขันห้านี่เป็นอย่างนั้นได้ถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นทั้งรูปทั้งนามเนี่ยอสุภะหมดเลยนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอารมณ์สังกิเลสได้สิ่งนั้นเป็นอสุภะหมดนั้นรูปเนี่ยมันเห็นได้ง่ายแต่นามธรรมมันเห็นได้ยากแต่ถ้าพิจารณาโดยเป็นอารมณ์ของสังกิเลสนี่ก็รู้ได้เออมันอสุภะจริงๆนะพยายามที่จะตกแต่งรูปงามๆนี่เราก็แต่งหน้าแต่แปลเดี๋ยวเดียวมันก็ปรากฏความเป็นอสุภะแล้วไอ้นามธรรมนี่ก็เหมือนกันนะแม้กุศลนะรู้สึกว่าเออมันดีงามสวยงามนะคู่เดียวมันก็เป็นอารมณ์ของกิเลสไปแล้วใช่ไหมครับเออเอามาเป็นที่ตั้งของมานะโลภะตัณหาต่างๆได้มากมายเลยนะนะเพราะนั้นก็อันเนี้ยนิมิตของวิปัสสนานี้ก็ต้องจำไว้จำไว้มันก็ได้สองอย่างเหมือนกันมันก็สมถะเหมือนกันเพราะสมถะนี่หมายถึงตัวอารมณ์อย่างหนึ่งกับตัวสภาพธรรมะอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเออถ้าเป็นนิมิตของโทสะนิมิตของพยาบาทก็คือปฏิฆานิมิตได้แก่อาคาตะวัตถุสิบนะกับตัวโทสะใช่ไหมครับถ้าเป็นสุภานิมิตก็ได้แก่อารมณ์ที่เป็นกามคุณห้าที่เป็นเฉยๆงานกับตัวโลภะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวิปัสสนานี่มันก็ควรจะมีสองอย่างเหมือนกันก็คืออาการของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะกับสภาวะของปัญญาที่น้อมไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็ควรจะมีสองอย่างเหมือนกันก็คืออารมณ์นะตัวอารมณ์เนี่ยนะคือน้อมไปจริงๆแล้วอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับการน้อมนะมันเป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ก็มันเป็นทั้งบัญญัติทั้งปรมัตถ์นะครับเป็นยังไงปรมัตถ์เป็นยังไงบัญญัติไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ความที่บอกว่าอะไรไม่เสื่อมไปสิ้นไปไม่มีสาระเนี่ยครับมันก็เป็นลักษณะของปรมัตถ์ไม่ใช่นะครับ